สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยพี่เอมสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมารับรางวัลนะสาขาอะไรเอ่ยสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับจากละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยแล้วก็มีBusiness Award ด้วยครับพอดีผมทำผลิตภัณฑ์ครับผมได้เลยอ่ะผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ที่เพิ่งจบไปเรื่องหมอลำซัมเมอร์ครับกระแสแล้วก็เรตติ้งดีมากๆเลยนะครับก็ประทับใจมากๆเลยครับเรื่องนี้มีแววธุรกิจเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ธุรกิจก็ไปได้สวยครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะทำปล่อยตัวที่2แล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมครับเร็วๆนี้ได้เลยเอาฝาก IG ให้ติดตามตัวธุรกิจได้เลยครับก็ฝากติดตามชม IG ของผมนะครับ bigame_ กฤตฤทธิ์ครับผมได้เลยพูดถึงวัยรุ่นในการเล่นออนไลน์ในเรื่องการบูลลี่กันนิดนึงฝากถึงน้องๆในการบูลลี่กันนิดนึงตรงนี้ครับผมมองว่า เราอยู่ในยุคสมัยที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราควรที่จะเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาหรือว่าเหยียดสีผิวหรือว่าเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆกลายเป็นว่าการที่เราไปบูลลี่คนอื่นน่ะเราเองจะดูไม่ดีมากกว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเรากลับมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าบูลลี่คนอื่นนะครับเราอยู่ในโลกที่มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วอ่ะนะมันเป็นยุคของปี2022แล้วนะครับไม่อยากให้มีเรื่องการบูลลี่การเหยียดใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับได้เลยอ่ะอยากให้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ให้ติดตามในเรื่องธุรกิจอีกครั้งนึงครับก็ฝากติดตามนะครับ IG ของผม bm_ กิตฤทธิ์นะครับแล้วก็แฟนเพจก็ bm กิตฤทธิ์ official ครับผมได้เลยขอบคุณเป็นไงมากครับ